หลังจากที่พวกดาเล็กออกมาจากสเฟียร์แล้วนะครับพวกมันหมายมั่นที่จะฆ่าโลสแต่ว่าโลสนั้นนะครับได้พูดกับดาเล็กไปว่าเธอนั้นรู้ว่าดาเล็กนั้นเป็นใครและรู้ว่าพวกมันนั้นเพิ่งผ่านสงครามเวลามาดาเล็กที่เห็นว่าโลสนั้นดูเหมือนจะมีความรู้นะครับเลยตัดสินใจที่จะไม่ฆ่าโลสทิ้งในขณะเดียวกันตอนนี้ไซเบอร์แมนนะครับก็เริ่มกระบวนการที่จะติดต่อกับคนทั้งโลกและบอกไปว่าตอนนี้ไซเบอร์แมนได้มายึดของโลกไปที่เรียบร้อยแล้วในขณะเดียวกันนั่นเองครับตัดภาพมาที่โรสอีกทีครับซึ่งตอนนี้นะครับดาเล็กนะครับก็ได้หันกลับไปถามพวกโรสว่าในบรรดาทั้ง3คนนี้ใครที่ไม่จําเป็นที่สุดด็อกเตอร์นะครับเข้าใจความหมายนั่นเองครับก็เลยอาสาบอกว่าเขานั้นไม่จําเป็นที่สุดซึ่งเขาก็เป็นเครื่องดูดข้อมูลนะครับให้กับดาเล็กนั้นได้ดูดข้อมูลจากสมองเขาทําให้เขาตายลงซึ่งดาเล็กได้ดูดข้อมูลจากด็อกเตอร์เสร็จครับดาเล็กก็ได้รู้ว่ามีเผ่าพันธุ์หนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าไซเบอร์แมนนั้นอยู่ที่โลกใบนี้ด้วยเมื่อไซเบอร์แมนนะครับตรวจพบว่าสเฟียร์นะครับได้ทำดำเนินการทำงานแล้วไซเบอร์แมนเลยส่งคนนะครับไปตรวจดูปรากฏว่าก็ได้ปะทะกับดาเล็กนะครับซึ่งไซเบอร์แมนนะครับก็เสนอให้ดาเล็กนะครับมาร่วมมือกันเพื่อที่จะอัปเกรดเป็นเผ่าพันธุ์ที่สูงกว่าแต่ดาเล็กนั้นไม่ยอมครับไซเบอร์แมนทำการยิงใส่ดาเล็กแต่ปรากฏว่าปืนของไซเบอร์แมนนะครับเจาะทะลุหนังดาเล็กไม่เข้าเลยและดาเล็กก็ได้จัดการไซเบอร์แมน2ตัวนั้นไปซึ่งไซเบอร์แมนที่เป็นหัวหน้านะครับได้ทำการติดต่อส่วนตัวกับดาเล็กนะครับได้บอกไปว่าตอนนี้ไซเบอร์แมนมีประมาณ2ล้านตัวทั่วโลกถามต้องการจะเปิดศึกแล้วก็พวกเขาก็พร้อมซึ่งดาเล็กนะครับก็บอกว่าพวกเขาก็พร้อมเช่นเดียวกันถึงแม้ว่าพวกเขาจะมีแค่4ตัวก็ยังสามารถเอาชนะไซเบอร์แมนได้ซึ่งตอนนี้ครับไซเบอร์แมนต้องรีบระดมกองทัพนะครับเพื่อที่จะจัดการกับดาเล็กโดยจับทั้งวอนนี่และก็แจ็คกี้นะครับเตรียมที่จะไปอัปเกรดเป็นไซเบอร์แมนซึ่งด็อกเตอร์นะครับก็พยายามที่จะขัดขวางแล้วแต่ก็ไม่สำเร็จและตอนนี้นะครับดาเล็กนะครับได้ดําเนินการอะไรบางอย่างกับเครื่องอะไรบางอย่างครับซึ่งโรสจึงถามไปกับเหล่าดาเล็กว่าของพวกนี้นั้นมันคืออะไรดาเล็กนะครับก็ได้ตอบไปว่า The Ark ที่ดาเล็กเอามานั้นมันคือเทคโนโลยีของ Time Lord และต้องการที่จะใช้สัมผัสของนักท่องเวลาเพื่อที่จะเดินเครื่องของมันซึ่งโรสตอนแรกก็เหมือนจะไม่ยอมนะครับแต่ว่าดาเล็กนั้นขู่ว่าถ้าเกิดโรสไม่ยอมแล้วก็เขาจะฆ่ามิกกี้ซะโรสเลยทำการนะครับสัมผัสไปที่ดีอาร์ครับเพื่อให้มันทำงานหลังจากนั้นนะครับรอนเน่นะครับก็ได้ถูกพาตัวไปเป็นอัปเกรดไปที่เรียบร้อยและคิวต่อไปก็คือแจ็คกี้ไทเลอร์เตอร์โดนไซเบอร์แมนจับขังอยู่นั่นเองก็ปรากฏว่าได้มีกองกำลังนะครับจากโลกคู่ขนานนั้นมาช่วยด็อกเตอร์ได้ทันการและพวกเขาก็ได้ทำการกำจัดหัวหน้าไซเบอร์แมนไปและการกำจัดหัวหน้าไซเบอร์แมนนี่เองครับทำให้ไซเบอร์แมนนั้นเกิดอาการช็อตไปสักพักหนึ่งครับเพราะว่ามันต้องหาผู้นำคนใหม่ในระหว่างที่กำลังหาผู้นำคนใหม่เองครับแจ็คกี้เลยฉวยโอกาสครับหนีออกมาจากเหล่าไซเบอร์แมนได้สำเร็จซึ่งด็อกเตอร์นะครับก็ได้ถามกับกองกำลังนี้ไปนะครับบอกว่าพวกเขานั้นมาที่นี่ได้ไงพวกเขาก็บอกว่าพวกเขามาที่นี่โดยเคลื่อนย้ายจากโลกคู่ขนานและเขาก็ยังบอกอีกว่าถ้าเกิดด็อกเตอร์อยากจะไปดูโลกคู่ขนานแล้วก็มาได้เลยหลังจากนั้นนะครับเขาก็พาด็อกเตอร์นะครับมายังโลกคู่ขนานแล้วก็ได้เจอพีทไทเลอร์ซึ่งพีทไทเลอร์ก็ได้บอกกับด็อกเตอร์ไปครับบอกว่าโลกคู่ขนานนั้นได้เกิดรอยแยกระหว่างช่องว่างมิติทำให้อุณหภูมิของโลกนั้นสูงขึ้น 2-3 องศาน้ำแข็งขั้วโลกกำลังจะละลายอาจเป็นเนื่องมาจากซึ่งเป็นผลมาจากสเฟียร์ในการข้ามอุโมงค์ไปยังโลกของด็อกเตอร์พูดง่ายๆก็คือว่าเนื่องจากว่าการเดินทางข้ามโลกของไซเบอร์แมนนั้นทำให้เกิดรอยแยกขึ้นนั่นเองครับและรอยแยกนี้ก็อาจจะทำลายโลกคู่ขนานกับโลกของด็อกเตอร์ด้วยซึ่งด็อกเตอร์นะครับตกลงที่จะร่วมมือกับพี่ไทเลอร์นะครับในการหยุดยั้งรอยแยกนี้พวกเขานะครับได้กลับมายังโลกของด็อกเตอร์ซึ่งตอนนี้นะครับด็อกเตอร์ก็ได้โทรหาแจ็คกี้ไทเลอร์นะครับบอกว่าเธอนั้นยังปลอดภัยอยู่ไหมซึ่งปรากฏว่าแจ็คกี้ไทเลอร์นั้นปลอดภัยตอนนี้เธออยู่ที่ชั้น N3 หลังจากนั้นนะครับด็อกเตอร์นะครับก็ได้ไปยกธงขาวนะครับให้กับเหล่าไซเบอร์แมนซึ่งด็อกเตอร์นะครับก็ได้ทำการเจรจากับไซเบอร์แมนในจังหวะนั้นเองครับนะครับโรสนะครับได้หมดประโยชน์กับดาเล็กไปที่เรียบร้อยแล้วพวกเขาเลยเตรียมที่จะจัดการโรสแต่ว่าด็อกเตอร์นะครับก็ได้เข้ามาห้ามไว้ทันซึ่งด็อกเตอร์นะครับก็ได้พูดจากวนประสาทดาเล็กอีกตามเคยครับด็อกเตอร์นะครับได้บอกกับทางดาเล็กพวกนี้ไปว่าแท้จริงแล้วพวกแกนะมันก็เป็นแค่คนขี้ขาดที่หลบหนีมาจากสงครามเวลาแล้วก็เข้าไปสิงอยู่ในสเฟียร์ซึ่งพวกดาเล็กนะครับก็ได้บอกกับด็อกเตอร์ไปว่าแท้จริงแล้วพวกมันนั้นคือพวกของสกาโลซึ่งเป็นหน่วยพิเศษนะครับที่มักจะทำอะไรแปลกแยกจากวิธีการของดาเล็กนะครับแต่จุดมุ่งหมายก็คือเพื่อรักษาเผ่าพันธุ์ของดาเล็กเหมือนเดิมหลังจากพูดกวนประสาทเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจไปได้สักพักหนึ่งครับด็อกเตอร์นะครับก็ได้ใช้ไขควงโซนิกนะครับระเบิดประตูเพื่อให้กองกำลังโลกคู่ขนานและก็ต่อไซเบอร์แมนนั้นบุกเข้ามาโจมตีดาเล็กแต่ป้าบอกว่ามันทำอะไรดาเล็กไม่ได้เลยครับด็อกเตอร์นะครับเลยพาโรสกับมิกกี้นั้นหนีไปในจังหวะนั้นเองครับตัดภาพมาที่แจ็คกี้ไทเลอร์ครับซึ่งตอนนี้แจ็คกี้ไทเลอร์นะครับอยู่ในระหว่างหลบหนีอยู่ก็ได้เผชิญหน้ากับไซเบอร์แมนนะครับที่ล้อมทั้งหมดเลย
แต่ในจังหวะที่แจ็คกี้นะครับกำลังจะโดนจับไปอัปเกรดนั่นเองพีทไทเลอร์นะครับก็ได้มาจากข้างหลังและยิงใส่ไซเบอร์แมนซึ่งพวกเขานะครับก็พูดคุยกันตามภาษาคู่รักต่างโลกคู่ขนานกันครับตอนแรกนะครับพีทไทเลอร์ก็เหมือนจะไม่ชอบแจ็คกี้ในโลกนี้นะครับแต่ปรากฏว่าทั้งสองคนนั้นก็เหมือนจะมีใจให้แก่กันแล้วก็กอดกันดาร์เล็กนะครับที่บรรลุเป้าหมายของตัวเองแล้วนั้นก็ได้บุกไปยังฐานของทอชวูดครับซึ่งตอนนี้ครับกองกำลังทอชวูดร่วมกับไซเบอร์แมนนะครับทำการที่จะยิงใส่ดาร์เล็กและพวกไซเบอร์แมนนะครับก็ได้สั่งรวบรวมพลเหล่าไซเบอร์แมนทั้งหมดนะครับมาที่ตึกทอชวูดโดยเร็วจังหวะนั้นเองครับปืนลำแสงของทั้งมนุษย์และไซเบอร์แมนนั้นไม่สามารถทำอะไรดาร์เล็กได้เลยและพวกมันและพวกเขาก็โดนดาร์เล็กจัดการไปทีละคนดาร์เล็กนะครับได้ทำการเปิดประตูดาดฟ้าขึ้นพวกมันนะครับได้ลอยขึ้นไปข้างบนซึ่งตอนนี้นะครับพวกมันได้ดำเนินการเปิดใช้ดีอาร์คอย่างเป็นทางการพอถึงตอนนี้เองครับด็อกเตอร์ก็รู้แล้วนะครับว่าดีอาร์คนั้นคืออะไรแท้จริงแล้วนั้นที่ดาเล็กบอกว่าดีอาร์คเป็นเทคโนโลยีของไทม์ลอร์ดเทคโนโลยีที่ว่าก็คือข้างในนั้นมันใหญ่กว่าข้างนอกพอเปิดดีอาร์คขึ้นครับก็ปรากฏว่ามันมีดาเล็กจำนวนหลายพันล้านตัวออกมาเลยซึ่งตอนนี้ครับดาเล็กก็ได้ออกอาละวาดไปแต่ด็อกเตอร์นะครับก็ได้มีเตรียมแผนการเอาไว้แล้วครับเขาได้หยิบอุปกรณ์แม่เหล็กมาจากห้องเก็บของข้างล่างแล้วก็ได้บอกกับพวกโรสและพีทไปว่าเขานั้นมีแผนก็คือเขาจะเปิดประตูเดอะวอยด์เข้าซึ่งประตูเดอะวอยด์เนี่ยครับมันก็จะมีผลเฉพาะคนที่เคยเดินทางข้ามมิติมาแล้วซึ่งคนที่เคยเดินทางข้ามมิติทั้งหมดนั้นจะต้องถูกดูดเข้าไปในเดอะวอยด์โรสก็สงงงเป็นอย่างมากครับว่าถ้าเกิดว่าเปิดประตูมิติและให้คนเข้าไปในเดอะวอยด์นั้นน่ะก็แปลว่าด็อกเตอร์ต้องโดนดูดเข้าไปด้วยสิด็อกเตอร์เลยเอาแม่เหล็กมาไงครับเพื่อที่จะยึดเกาะติดตัวเองไว้ดังนั้นนะครับเลยสั่งให้โรสนั้นติดตามพีทไทเลอร์กลับไปยังโลกคู่ขนานเนื่องจากว่าจะทำให้โรสนั้นปลอดภัยแต่โรสนะครับไม่ยอมโรสนั้นไม่ยอมที่จะทิ้งด็อกเตอร์ไปซึ่งพีทกับแจ็คกี้นะครับก็พยายามเกลี้ยกล่อมโรสให้ไปจากโลกนี้ซะเพื่อที่จะปลอดภัยจากตัวเธอแต่ว่าโรสนะครับก็ได้หันไปคุยกับแจ็คกี้และพีทบอกว่าเธอนั้นยังไม่ยอมไปเด็ดขาดแต่ก็ฉวยจังหวะนั้นเองครับด็อกเตอร์นะครับก็ได้ฉวยโอกาสนะครับสวมอุปกรณ์เคลื่อนย้ายข้ามมิติครับให้กับโรสแล้วก็กดนะครับให้เธอไปยังโลกคู่ขนานตอนนี้นะครับด็อกเตอร์เตรียมที่จะดำเนินการเปิดใช้งานเดอะวอยด์เพื่อที่จะดูดอย่างที่เป็นการข้ามมิตินั้นไปยังเดอะวอยด์แทนแต่โรสนะครับที่เห็นดังนั้นนะครับก็เลยรีบกดกลับจากโลกคู่ขนานครับไปหาด็อกเตอร์ซึ่งด็อกเตอร์เทียนโรสกลับมานะครับก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากครับแต่โรสก็ยืนกายที่เธอนั้นจะช่วยด็อกเตอร์จะถึงที่สุดซึ่งแจ็คกี้ตอนแรกก็จะตามไปนะครับแต่ก็โดนมิกกี้และพีทไทเลอร์ห้ามไว้พอด็อกเตอร์เปิดใช้งานเดอะวอลเสร็จแล้วนะครับด็อกเตอร์ก็ได้หยิบแม่เหล็กนะครับที่เอามาจากในห้องเก็บของนั้นให้กับโรส1อันและเขาก็มีอีก1อันนะครับหลังจากกดใช้งานแม่เหล็กเสร็จปุ๊บด็อกเตอร์ก็ได้สั่งใช้งานเดอะวอลหลังจากเปิดเดอะวอลเสร็จนะครับเราทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่เป็นการข้ามมิตินั้นก็ได้ถูกดูดเข้าไปในเดอะวอลแทนซึ่งรวมแม้กระทั่งดาร์เล็กและไซเบอร์แมนด้วยนะครับในระหว่างนั้นเองครับคันโยกนะครับที่เป็นตัวเปิดเดอะวอยด์มันก็เกิดไม่เสถียรครับทำการปิดตัวอัตโนมัติโรสเลยนะครับอาสาที่จะไปดึงคันโยกนะครับโดยการปล่อยมือจากแม่เหล็กและดึงคันโยกการดึงคันโยกขึ้นของโรสนะครับทำให้เดอะวอยด์กลับมาทำงานได้เป็นปกติแต่ว่าโรสนั้นก็ได้ถูกดูดไปด้วยในจังหวะนั้นเองครับในระหว่างที่โรสกำลังจะไปโดนดูดเข้าไปในเดอะวอยด์พีทไทเลอร์นะครับก็ได้กระโดดจัมข้ามมาครับแล้วก็กดเครื่องเดินทางโลกคู่ขนานนั้นก็ได้พาตัวโรสกลับไปด้วยนะครับหลังจากนั้นเองครับเดอะบอยก็ได้ปิดตัวลงโรสนะครับเสียใจเป็นอย่างมากครับที่ตัวเองนั้นไม่ได้ช่วยด็อกเตอร์พีทไทเลอร์นะครับก็ได้บอกไปว่าเครื่องนี้นั้นมันได้หมดสภาพไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเครื่องนี้นะครับมันก็เป็นเทคโนโลยีของทอชวูดในโลกคู่ขนานนี้หลังจากที่โรสจากไปนะครับด็อกเตอร์ก็รู้สึกเงาๆครับหลังจากนั้น3เดือนในโลกคู่ขนานนะครับโรสได้ฝันเห็นอะไรบางอย่างครับเหมือนว่าด็อกเตอร์นั้นเรียกเธอเธอเลยเดินทางไปยังสถานที่ที่ด็อกเตอร์นั้นเรียกครับปรากฏว่าด็อกเตอร์นะครับได้ใช้พลังจากซูเปอร์โนวานะครับในการสื่อสารผ่านทาร์ดิสซึ่งด็อกเตอร์ก็มีเวลาไม่มากนะครับด็อกเตอร์ก็ได้ทำการบอกลาโรสเป็นครั้งสุดท้ายและโรสนะครับก็ได้บอกความในใจกับด็อกเตอร์ครับบอกว่าเธอนั้นชอบด็อกเตอร์ซึ่งด็อกเตอร์เองก็ชอบเธอเช่นเดียวกันครับและด็อกเตอร์นะครับก็ได้หายไปจากโรสตลอดกาลในจังหวะนั้นเองครับในระหว่างตอนจบนะครับด็อกเตอร์ที่กำลังเงาๆอยู่ในทาร์ดิสนะครับก็ปรากฏว่ามีคนคนหนึ่งครับใส่ชุดเจ้าสาวนะครับยืนอยู่ในทาร์ดิสซึ่งเธอหันกลับมาเธอก็งงเป็นอย่างมากครับบอกว่าที่นี่น้ำมันที่ไหนด็อกเตอร์ก็งงเหมือนกันครับว่าเธอนั้นเป็นใครและเรื่องก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับหลังจากจบซีซั่น2แล้วนะครับผมก็จะขอตัดข้ามไปทำซีซั่น10เลยนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นตอนที่ผมยังไม่เคยดูนะผมก็อยากจะทำหลังจากทำไปเรื่อยๆจนจบซีซั่นล่าสุดแล้วนะครับผมก็จะวนกลับมาทำซีซั่น3ต่อนะใครที่ติดตามช่องผมก็จะได้ดูด็อกเตอร์หูกันไปอย่างยาวๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ